วัตถุ2ก้อนถูกยิงด้วยความเร็วต้น50เมตรต่อวินาทีเท่ากันแต่ทำมุมยิงต่างกันและระยะทางในแนวระดับที่วัตถุไปได้เป็น240เมตรเท่ากันจงหาความแตกต่างของ1เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้ง2และ2ความสูงสุดของวัตถุทั้ง2ข้อนี้ก็เหมือนข้อที่พิสูจน์ไปแล้วใช่ป่ะครับก็จะพบว่ามุมยิงที่ต่างกันเนี่ยก็คือต่างจาก45องศาเท่ากันหรือถ้ามุมนึงเป็นเซต้าอีกมุมนึงก็เป็น90ลบเซต้าใช่ป่ะครับจำได้ป่ะตรงเนี้ยก็จะพิสูจน์นะครับก็มาดูกันนะครับเขาบอกว่าจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าวัตถุทั้ง2เนี่ยถูกยิงด้วยความเร็วเริ่มต้น50เมตรต่อวินาทีเท่ากันแสดงว่าโจทย์ข้อเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์ที่จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันดังนั้นจะได้สูตรว่า SX เท่ากับ U กำลัง2 sin 2เซต้าส่วน Gt เท่ากับ 2u sin เซต้าส่วน g sy เท่ากับ u กำลัง2 sin กำลัง2เซต้าส่วน g เรามาใส่ข้อมูลให้ครบครับโจทย์บอกว่าวัตถุถูกยิงด้วยความเร็วเริ่มต้นหรือ u เนี่ยเท่ากับ50เมตรต่อวินาทีแล้วก็ระยะทางในแนวระดับระยะทางในแนวระดับก็คืออะไรครับก็คือ SX แสดงว่า SX ตัวเนี้ยเป็น240ก็เรามาแกะที่ SX ก่อนก็ได้ครับจาก SX เท่ากับ U กำลัง2 sin 2เซต้าส่วน G ตัวเนี้ยเราก็ลองแทนค่าไปครับแทนไปเลย SX เท่ากับ240G ก็คือ10จะพบว่า sin 2เซต้าจะคือ240ส่วนด้วย250หรือ sin 2เซต้าเท่ากับ24ส่วน25นะครับถ้าน้องมองแบบเนี้ยน้องอาจจะคูณ3เหลี่ยม24 25ใช่ป่ะแต่ว่าคือพี่รู้แหละว่ามันคือมุมอะไรแต่ว่าน้องอาจจะมองไม่ออกว่ามันคือมุมอะไรว่าเซต้าคือมุมอะไรน้องลองแตก sin 2เซต้าก่อนเป็น2 sin เซต้า cos เซต้าเท่ากับ24ส่วน25ดังนั้นย้าย2ไปครับน้องจะได้ sin เซต้า cos เซต้าเท่ากับ24ย้าย2ลงมาก็หารเหลือ12ส่วน25ใช่ป่ะแสดงว่า sin เซต้า cos เซต้าเป็น12ส่วน25น้องก็ทำแม่งแล้วใช่ป่ะแสดงว่าเซต้าตัวเนี้ยเป็น37ใช่ป่ะครับเพราะว่า sin 37เป็น3ส่วน5 cos 37เป็น4ส่วน5 3คูณ4ได้12 5ข้างล่างคูณกันได้25และเท่านั้นไม่พอใช่ป่ะครับเป็น53ได้ด้วยเห็นไหมครับเพราะว่าsin 53เป็น4ส่วน5 cos 53เป็น3ส่วน5ก็คูณออกมาได้ท่าเท่าเดิมใช่ไหมครับดังนั้นเราสรุปไปแล้ว2มุมนี้คืออะไรต่อกันนะครับข้อ1จงหาความแตกต่างของเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้ง2เราก็มาดูที่เวลาของมุม37องศาก่อนก็จาก t เท่ากับ 2u sin เซต้าส่วน g ก็แทนค่าไปครับ 2u ก็คือ50 sin เซต้าก็คือ sin 37คือ3ส่วน5
g ก็คือ10 5คูณ10ก็ได้6 6วินาทีเราก็มาดู t ที่ของมุม53ครับก็สูตรเดิมครับ2 u sin theta ส่วน g แทนค่า u เป็น50 sin theta เป็น4ส่วน5ก็ตัดออกมาทีก็จะเป็น8วินาทีครับดังนั้นก็เอาข้อมูลตัวเนี้ยไปตอบนะครับส่วนข้อ2ความสูงสุดของวัตถุทั้ง2ก็คือ sy ใช่ป่ะครับก็มาจากสูตรนี้ก็เอาที่37ก่อนก็ u กำลัง2ไซน์กำลัง2เซต้าส่วน2 g แทนค่าไปเลยนะครับก็นะครับ5 2 10ตัดศูนย์ไป1ตัว3 3 9 9 5 45ก็เป็น45เมตรมาดู S ของ53องศากันบ้างแทนค่าไปเลยก็เป็น4ส่วน5นะครับไซน์53ก็เป็น4 4 16 16คูณ5ก็เป็น80เมตรนี่ก็คือ SY ของมุมยิง53น้องจะเห็นได้ว่ายิ่งมุมยิงเยอะเนี่ยมันยิ่งย้อยเยอะใช่ป่ะก็เหมือนกับรูปตอนนั้นนะที่พี่วาดแบบเนี้ยที่ถ้ามุมนี้เป็นมุมเซต้ามุมนี้เป็นมุม90ลบเซต้าเนี่ยมันจะย้อยตกที่เดียวกันแต่ว่า T สีแดงตัวเนี้ยจะมากกว่า T สีเขียวแล้วก็ SY เนี่ยก็จะมากกว่า SY สีเขียวเพราะว่ามันขึ้นไปได้สูงกว่าเห็นไหมครับในขณะที่ SX เท่ากันนะครับตรงนี้ก็คือข้อที่พิสูจน์ได้ข้อที่แสดงให้เห็นถึงหลักการนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับข้อนี้น้องก็เอาคำตอบพวกนี้ไปตอบได้เลยโอเคนะเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปเลยครับ